ผมมีหน้าที่พูดให้คุณเห็นในสิ่งที่ผมมั่นใจและผมก็บอกแล้วว่าผมไม่รับเคลียร์ผมไม่รับเคลียร์เพราะผู้ใหญ่ก็สั่งผมแล้วถ้าผมเคลียร์ผมก็ไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้คุยกับคุณได้ถึงผมรับคุณนี่คุณที่คุณกดเนี่ยคุณก็รู้ถ้าผมรับแกก็รู้ถ้าผมรับสุวรรณก็รู้ถ้าผมรับปาดก็รู้ไอ้นี่เงียบไปเลยเห็นไหมเคลียร์แล้วล่ะสิก็ผมบอกแล้วไงสุดทางที่ไหนก็สุดที่นั่นเฮ้ยลูกผมไปลงทุนกับมันเรื่องอะไรมีข่าวลือโคตรแรงมันถ้ากูลงทุนจริงถ้ากูเจ๊งทั้งชาติพอใจไหมเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพแต่ผมไม่ขอเอ่ยนามระดับใหญ่มากแล้วกันเมื่อตัดสินใจเปิดประเด็นแล้วอย่าได้ถอยถอยเมื่อไหร่หรือมีคนเอามาเคลียร์เหมือนจุดก็ไม่ใช่เพื่อนผมผมยืนยันแล้วว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งวันนี้แต่เช้าส่งข้อความมาผมอ่านให้คุณฟังผู้ใหญ่ท่านนี้ผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยนามแต่ผมคิดว่าจำเป็นมากที่จะพูดให้สังคมทราบเพราะคนที่อยู่ในสปอตไลท์แบบผมนั้นถ้าขืนทำตัวแบบนี้เขาก็คุณก็จะมองเห็นน่ะไอ้อันนี้เอามาพูดแล้วมันรับเคลียร์ไว้เงียบไปเลยนะแต่ขอโทษนะเงินเนี่ยไอ้คนเอามาเคลียร์คงจะน้อยกว่าผมเมื่อตัดคุณโค้ชคำพูดนี้ดีๆเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพแต่ผมไม่ขอเอ่ยนามระดับใหญ่มากแล้วกันเมื่อตัดสินใจเปิดประเด็นแล้วอย่าได้ถอยถอยเมื่อไหร่หรือมีคนเอามาเคลียร์เหมือนจุดก็ไม่ใช่เพื่อนผมจุดนั่นคือชื่ออีกคนหนึ่งดังนั้นกระบวนการทำงานของผมก็ชัดเจนกระบวนการทำงานของผมเนี่ยผมทำเท่าที่ผมทำได้มันไม่ใช่ว่าผมจะทำได้ทุกเรื่องหรอกและท่านก็จะเห็นว่าผมเนี่ยอุ๊ยไอ้นั่นก็เอาไอ้นี่เอาผมทำไม่ได้หรอกครับได้เคลียร์กับคุณชูวิทย์และคุณชูวิทย์เข้าใจผิดคุณชูวิทย์ได้คุยกับนายพลจอจานนี่มั้ยฮะผมไม่เคยคุยไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุยแล้วเขาบอกให้สัมภาษณ์ได้ไม่เคยพูดอ่ะผมจะรู้เหรอเขาบอกว่ามีการต่อสายหาคุณชูวิทย์ไม่มีไม่มีเลยไม่มีแต่ผมรู้ว่ามีการต่อสายไปมีการไปพบผบ.นะครับก็ไปพบผบ.เด่นก็ดีแล้วผบ.เด่นก็สั่งการให้เจเลสอบก็ดีแล้วก็ไปหาผมก็ไปให้การทำไมผมจะต้องไปเคลียร์ทำไมผมต้องคุยว่าไม่มีอะไรเอาแล้วถ้าไม่มีอะไรคุณไม่มองผมก็ไม่ได้พูดถึงใครนี่ครับผมยังไม่ได้พูดถึงใครสักคนเลยคุณรู้ได้ไงว่าใครจอจานมีตั้งใช่หรือเปล่าล่ะโจก็จอจานเว้ยใช่ไหมเขาไม่ใช่ประธานบริษัทตามที่คุณชูวิทย์เอาออกมาพูดอะไรที่เราเป็นที่แจ้งยังไงครับผมไม่ชี้แจงใดๆทั้งสิ้นผมจะขอไปชี้แจงกับเจเลเท่านั้นเรามีพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารว่าเขาเป็นประธานบริษัทจริงเอางี้ดีกว่าผมจะบอกชื่อคุณชื่อหนึ่งนะแล้วคุณควรที่จะจดไว้ถ้าคุณอยากจะรู้อยู่ในวงการนี้เอาแค่ว่าคุณไปถามคนชื่อดาบสอนดาบสอนก็คือหน้าเสือดาบสอนเป็นดาบตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยรวยขนาดไหนรวยขนาดว่ามีเงินเกือบพันล้านดาบสอนมีรถเอาผาด3คันคันละสีและมีรีสอร์ท5ที่ดาบตำรวจที่เป็นคนรับหน้าเสือเป็นคนเคลียร์รับเรื่องราวต่างๆเป็นตัวคัตเอาท์ซึ่งโดยตามธรรมเนียมจะถูกตัดค่าคอม 20% พูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองตัด 20% แล้วยังรวยขนาดนี้แล้วแม่งส่งให้นายเนี่ย 80% เนี่ยจะรวยขนาดไหนดาบสอนเป็นลูกน้องดาบสอนถ้าคุณอยู่ในวงการเขาร้องอ๋อกันเพราะเป็นดาบตำรวจคนเดียวที่รวยที่สุดในประเทศไทยค
คุณไม่ต้องถามไล่ประวัติผมคุณไปถามจากตำรวจด้วยกันเองแล้วกันว่ารู้จักดาบสอนไหมมันจะเชื่อมโยงไปถึงคนจอจานคนนี้มั้ยอ้าวนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำการบ้านมั่งสิคุณต้องทำการบ้านมั่งคุณควรที่จะไปขุดคุยคุณเป็นสื่อรุ่นใหม่แล้วถ้าคุณมาถามจากผมอ่ะผมก็ซัดๆๆๆไปและสิ่งที่ผมซัดอ่ะคุณจะเชื่อผมเหรอถูกไหมครับคุณก็ต้องไปถามสิครับเอ้ยจริงไหมดาบสอนให้มันเชื่อมโยงกันยังไงให้ใครเป็นใครคุณทำการบ้านครับไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วผมมีหน้าที่พูดให้คุณเห็นในสิ่งที่ผมมั่นใจและผมก็บอกแล้วว่าผมไม่รับเคลียร์ผมไม่รับเคลียร์เพราะผู้ใหญ่ก็สั่งผมแล้วถ้าผมเคลียร์ผมก็ไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้คุยกับคุณได้ถึงผมรับคุณนี่คุณที่คุณกดเนี่ยคุณก็รู้ถ้าผมรับแกก็รู้ถ้าผมรับสุวรรณก็รู้ถ้าผมรับปาดก็รู้ไอ้นี่เงียบไปเลยเห็นไหมเคลียร์แล้วล่ะสิก็ผมบอกแล้วไงสุดทางที่ไหนก็สุดที่นั่นไปที่เจเลผมก็พูดก็แล้วแต่เจเลสิครับหน้าที่เจเลหาเงินเดือนก็กินของผมเฮ้ยผมทำงานคนเดียวได้ยังไงนายพลจรจานไปเชื่อมโยงกับสวัสดิ์ตัวมากน้อยแค่ไหนคือทั้งกระบวนการเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครสามารถทำคนเดียวได้คุณรู้ไหมว่าในส่วนเนี่ยส่ง IG ต่ออะไรวะผมจะบอกให้นะคือทุกๆคนเนี่ยผมจะดูเนี่ยนะดูประวัติผมจะดูประวัติสิ่งที่ผมดูมันจะสะท้อนถึงอะไรผมดูเขาอย่างเล่นผมเล่นตู้ห่าวเนี่ยผมดูผมติดตามตู้ห่าวผมเฝ้าดูอุปนิสัยผมซึมไปเหมือนกับว่าผมเป็นเพื่อนสนิทมันเลยทั้งที่ผมไม่เคยเจอในซัวเนี่ยผมไม่เคยเจอหน้ามันแม้แต่ครั้งเดียวจริงอยู่ว่ามันเรียนโรงเรียนเก่าที่สัมพลานและลูกผมก็เคยเรียนแล้วจริงไหมที่บอกว่าลูกคุณชูวิทย์ไปร่วมลงทุนกับสาวัสดิ์ซัวเฮ้ยลูกผมไปลงทุนกับมันเรื่องอะไรมีข่าวลือโคตรแรงมันถ้ากูลงทุนจริงถอยกูเจ๊งทั้งชาติพอใจไหมโคตรพ่อโคตรแม่งถ้ากูลงทุนนะแม้แต่บาทเดียวก็ขอให้กูเจ๊งขอให้กูไม่ได้ผุดได้เกิดขอให้บ้านกูครอบครัวกูชิบหายวายวอดเขียนได้เลยคือตอนนี้ผมระวังตัวผมรู้ณวันนี้ผมอยู่ในสปอตไลท์และคนทุกคนเล่นจะจ้องผมไม่ใช่ผมไม่รู้ตัวผมอยู่ในวงการแฉที่มานานคนมาเคลียร์คนมาใส่ร้ายผมคนมาบอกว่าไอ้ชูวิทย์มีหุ้นไอ้ชูวิทย์ทะเลาะกับไอ้ตู้ห่าวชูวิทย์ไอ้นั่นไอ้นี่กันชูวิทย์มีเรื่องกับกำพลชูวิทย์มีนู่นมีนี่ผมจะบอกคุณให้ผมอยู่ในกระบวนการนี้นานเกินไปนานจนผมรู้เหมือนอ่านลายมือผมเองไอ้นี่คือไอ้ซัวอ่ะผมถามมาหน่อยนี่คือ IG ล่าสุดที่ไอ้ซัวมันลงและเดี๋ยวก่อนแล้วก็แคปชั่นไว้ว่าขอบคุณมากสำหรับการทำโฆษณาฟรีให้ฟรีมาร์เก็ตติ้งทำโฆษณาฟรีให้หมายความว่ามันเยอะเย้ยตำรวจมันเยอะเย้ยสังคมว่าขอบคุณมากที่มึงทำให้กูดังขึ้นขอบคุณมากกับการโฆษณาฟรีนะ please keep continue โปรดทำต่อไปเถอะนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ให้เห็นว่าอดีตนี้คุณก็ต้องติดตาม IG ใช่ไหมแต่มันเป็น IG ที่ private คุณตามไม่ถึงแต่ผมมีวิธีนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะนี่ก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยรูปหนึ่งถ้าคุณจะเอาผมก็จะส่งให้เขาเพิ่งลงย้อนกลับมาที่เดี๋ยวผมอ่านข้อความเขาก่อนย้อนมาที่คำถามแป๊บหนึ่งส่วนคืออย่างนี้เดี๋ยวผมพูดในนิดหนึ่งคุณจะได้รู้ว่าสัวเขาทำอะไรคือระบบคาสิโนเก่าเนี่ยต้องเข้าใจใครเคยไปที่คาสิโนที่ถูกต้องบ้างคุณจะไม่รู้ว่าตัวที่กำไรที่สุดของคาสิโนที่คุณเข้าไปเนี่ยคือสล็อตแมชชีนตู้สล็อตคือตัวที่กำไรที่สุด
ถ้าคุณเข้าใจผิดโอ้โหโต๊ะนี้เล่นล้านหนึ่งโต๊ะนี้เล่นแสนหนึ่งบุกป๊อกโป๊กเกอร์เล่นบาคาร่าจริงๆไม่ใช่คือตัวนั้นไม่ใช่ตัวกำไรตัวกำไรจริงๆคือสล็อตทีนี้ถ้าถามว่าสล็อตเนี่ยเข้ามาอยู่ในพนันออนไลน์ก็แสดงว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็เล่นได้เด็กเล็กก็เล่นได้ใครๆเล่นได้หมดเพราะสล็อตมันเป็นเกมที่สนุกและไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรแค่ปั่นเอาปั่นเอาปั่นเอาอย่างเดียวทีนี้เอาละกระบวนการเล่นสล็อตหรือเกมตกปลาเกมสล็อตเป็นสิ่งที่สัวเป็นคนคิดจริงๆผมเนี่ยชื่นชมเขานะผมชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนมีความสามารถแต่เพียงแต่ความสามารถเขาเนี่ยกระทำในเวลาราชการซึ่งเขาเป็นตำรวจอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขยายงานเครือข่ายเยอะอย่างนี้โดยที่เขาใช้เวลานอกเวลาและที่สองมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยถ้าคนอย่างสัวไปอยู่ที่อเมริกาผมก็คิดว่าสัวเนี่ยอาจจะเติบใหญ่เป็นประธานและเข้าในตลาดหลักทรัพย์แต่เมื่อสังคมไทยเนี่ยกฎหมายไทยไม่ได้ยอมรับและนายสัวเนี่ยเป็นตำรวจเสียเองมันก็เลยทำให้เกิดภาพว่าเอ๊ะมันเป็นตำรวจแล้วมันเอาเวลาที่ไหนไปทำแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยตรงหมดและเวลาที่คุณมีบัญชีม้าคุณสุวรรณทุกคนต้องพึ่งบัญชีม้าแต่ส่วนมันสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เขาเรียกซอฟต์แวร์หลังบ้านในการโอนย้ายเขาเรียกออโต้ไพลอตนักขับเครื่องบินน่ะออโต้ไพลอตทรานสเฟอร์จากบัญชีนี้ไปบัญชีนี้ไปบัญชีนู้นบัญชีนี้ถอนปุ่งมันสามารถพัฒนาได้นี่คือความต้องเข้าใจของกระบวนการตำรวจว่าถ้าจะตามจับพวกนี้มันหนึ่งมันต้องไวสองจะไปให้เวลามัวแต่รวบรวมหลักฐานไม่ได้อย่างหมา9888เนี่ยยายดิวเนี่ยพูดมาร่วมเดือนผ่านมา3อาทิตย์เพิ่งไปค้นออฟฟิศปะโถคุณล้อเล่นหรือเปล่าไอ้พวกนี้3นาทีก็ไม่เหลือแล้วมึงมันกดป้งๆเหมือนคุณโอนเงินในมือถืออ่ะป้งหายหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ตู้ห่าวเนี่ยเหลือเงินอยู่แสนนึงใช่ไหมไอ้นี่เหลือเงินอยู่หมื่นนึงนี่คือกระบวนการที่ช้าๆนี่คือกระบวนการที่ไม่ทันกับเหตุการณ์แล้วเขาบอกมายังว่าจับประสาทว่าอ๋อดีครับยินดีมากเลยครับเพราะหลักฐานผมเนี่ยมันล้นแล้วผมต้องการให้ดำเนินการอย่างเร็วใช่ไหมล่ะครับมูลนิธิเกแล้วมาบอกเออทำรวมตัวทำบุญให้รวมตัวทำบุญก็ไปทำกฐินใช่ไหมไปรวมกันทำกฐินดิทำไมจะต้องมาตั้งเป็นมูลนิธิอ้าวคุณเป็นสื่อคุณต้องเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์การที่พจกมาเริ่มทำตอนนี้ถือว่าช้าไหมในเมื่อในส่วนมีความเชี่ยวชาญช้าคุณเชื่อผมสิช้าแต่จะโทษเขาไม่ได้ก็เพราะเพิ่งรับคำสั่งมาแต่ถามว่าถ้าผมไม่พูดอ่ะคุณรู้จักสัวหรือเปล่าคุณไม่รู้จักแล้วผมพูดถึงสัวผมไม่ได้พูดถึงไอ้สัวเนี่ยมันเป็นคนทุจริตโหดร้ายไปโกงในสำนักงานตำรวจผมไม่ได้บอกผมยังชมไปด้วยซ้ำว่ามันเป็นคนมีความสามารถแต่มันอยู่ผิดประเทศระหว่างสัวกับในพจจานเนี่ยใครดูแลใครคือในสัวเนี่ยนะเป็นเด็กรุ่นน้องนะคนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นพี่แล้วผมถามว่าการปกครองของสถาบันโรงเรียนที่สัมพลาเนี่ยมันก็เป็นคู่กับโรงเรียนฝาแฝดวัชราวุธก็คือเป็นการใช้การปกครองรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องแต่เรื่องสตางค์ใครดูแลใครเรื่องสตางค์คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครดูแลใครในประเทศนี้มันมีผู้ใหญ่ไปจ่ายเงินให้เด็กที่ไหนเด็กแม่งดูแลผู้ใหญ่ทั้งนั้นและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยสุวรรณคุณไปถามในวงการได้คุณไปถามในวงการได้ว่าคือในคือหลายสถานะเข้าใจไหมเว็บไซต์หนึ่งผมบอกคุณเลยนะเหมือนกับด่านเนี่ยตั้งด่านได้ด่านเล็ก 50,000 ด่านใหญ่แสนหนึ่งเว็บไซต์เล็กเนี่ยซึ่งมีอยู่ 4-5,000 เว็บไซต์30,000-50,000 บาทคุณเอา 50,000 บาทเนี่ยคูณไว้ด้วย 5,000 เว็บไซต์250ล้านแล้วตั้งข้อสังเกตในบนจอจานว่าความร่ำรวยมันมากขึ้นผิดปกติสร้างบ้านรถหรูแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องเขาเป็นระดับเซียนแล้วก็อาจจะปิดบังได้แต่เรื่องที่ผมกำลังจะบอกคุณเนี่ยผ
ผมได้บอกผบ.แล้วผบ.เด่นครับผบ.เด่นถ้าเห็นนายตำรวจคนไหนนะมันขับเฟอร์รารี่ขับลาโมกินี่ใส่นาฬิการิชาร์ดมิล20ล้านมันอยู่บ้านคอนโด100ล้านแฟนมันถือกระเป๋าเฮอร์เมสจับตรวจสอบให้หมดสัวนี่มีความสัมพันธ์กับ88มาเก๊าไหมไม่มีคนละแท่งเลยใช่ไหมคนละแท่งกันใช่ใช่ใช่คนละแท่งใช่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องคนที่ผมเปิดเผยชื่อมาเนี่ยชื่อเต็นชื่อลุกชื่อลูบี้ผมพูดมาปุ้งก็โทรศัพท์ก็มีข้อความขึ้นแล้วเอ้ยคนนี้เคลียร์ไอ้คนนี้มันไม่รู้เรื่องคนนี้ขอคือผมบอกให้ทราบอ่ะคุณอย่ามาพูดอย่างนี้ผมเลยผมโต้ตอบไปโต้ตอบมาก็จะว่าเนี่ยเคลียร์แล้วไปถึงก็เคลียร์กับชูวิทย์แล้วคือไอ้ห่ามเคลียร์กับกูไม่ใช่สถาบันเนี่ยผมไม่ได้มีอำนาจคุณก็ไปบอกสิว่าอาจารย์ก็ไปเรื่องมันก็ไปที่เจเลผมก็ไปให้การเจเลตามข้อเท็จจริงเออมันก็ถึงจะจบแต่ถ้าให้ผมอ่ะผมเปิดแล้วไงผมเปิดแผลแล้วผมต้องการให้มีการสอบสวนท่านผบ.ทำถูกแล้วท่านผบ.ก็บอกเจเลสอบผมก็จะไปหาท่านหินท่านวิษณุประสาททองโอสถก็ผมก็ให้การของผมตามความที่ผมรู้ท่านก็ไปสืบเอาได้เพิ่มเติมเพราะท่านจะเอาใบเสร็จจากประชาชนอย่างผมเลยผมไปทำหน้าที่แทนท่านเรื่องอะไรอ่ะท่านมีหน้าที่มีข้อมูลอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้บชก.โอ้โหเยอะเลยจะดูไหมเอาเหรอเสียเวลาเนี่ยตัวกับเจ้าเว่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมครับคือเดี๋ยวผมให้คุณดูเดี๋ยวคือแล้วยังเชื่อมั่นบชก.อยู่ไหมในฐานะที่ก็มองว่าราชาเนี่ยในเรื่องของการที่จะขุดคุยข้อมูลส่วนเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องด้วยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเขาให้ชื่อจริงมาเลยคุณชูวิทย์เมื่อเร็วนี้ค่ะมันมีภาพหนึ่งเป็นภาพกลุ่มทำเว็บพนันทั้งคนที่เคยเป็นผู้ต้องหาทางคดีหรือคนที่อยู่ในพี่น้องสี่บอเนี่ยค่ะถ่ายรูปรวมแก๊งกับนายพลคนหนึ่งคุณชูวิทย์พอมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะผมมีหมดแล้วครับผมมีหมดแต่ว่าผมกำลังจะเปิดให้คุณดูว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยมันใช่คนนี้ไหมมันใช่เรื่องนี้ไหมที่คุณพูดเนี่ยคุณเมื่อยมือหน่อยนะผมก็จะจบแล้วล่ะผมก็ยังหาอยู่อีกแม่งไปไหนแล้วมันเยอะแยะนะเดี๋ยวที่คุณพูดเนี่ยใช่เรื่องนี้ไหมแม่งเยอะจัดเดี๋ยวได้นะขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็จะรีบไปเอาแต่หนูไปยกก็ได้ถ้าหาไม่เจอฮะเอาแต่หนูไปยกก็ได้ถ้าหาไม่เจอจะได้ไวกล้องเลยแล้วกันใช่รูปนี้ไหมที่คุณหาที่เขาถ่ายกัน10-20คนเออเนี่ยใช่รูปนี้ไหมใช่ไหมข้อจริงเรื่องหลังเขาน่าจะมีความสำคัญอย่างไรคือพานที่น่าจะสำคัญคืออย่างนี้ผมเทียบอย่างนี้แล้วกันผมเทียบว่าวงการพนันออนไลน์เนี่ยเหมือนวงประกันภัยโบรกเกอร์ประกันภัยจำเป็นต้องรู้จักกันในวงการนี้จำเป็นต้องรู้จักกันเพราะอะไรเพราะจะได้มีคอนเนคชั่นใช่ไหมจะได้ทันข่าวสารของตำรวจจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เชื่อมโยงกันหมดเป็นกระบวนการของตำรวจส่วนหนึ่งตำรวจรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งเป็นคนของอยู่ในวงการทั้งหมดส่วนนี้ก็เป็นตำรวจถูกไหมครับกอสรุ่นไหนคนนั้นก็ลูกตำรวจคนนี้ก็ลูกตำรวจคุณต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยทำงานอย่างสุจริตทำให้ตายไอ้ห่ากูได้เงินเดือน 20,000 ไอ้พวกนี้มันเข้าไปวันเดือนแรกมันได้ 300,000 แล้วผมถามว่าไอ้นี่มันคือการเหลื่อมล้ำเปล่าสรุปแล้วกูไปทำอย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่าวะได้เดือนละ 300,000 พอทำอีกครึ่งเดือนไอ้อีกครึ่งปีเพิ่มเป็น 500,000 พอทำเก่งๆล้านนึงคุณก็รู้ไม่ใช่คุณไม่รู้ผมรู้ว่าพวกคุณรู้กันหมดแต่ถามว่าผมถามตั้งคำถามถ้าอย่างนี้คุณจะเสียภาษีไหมไอ้ซัวเสียภาษีสักบาทไหมแล้วเอาเปรียบไหมผมกลับเป็นคนต้องจ่ายเงินเดือนมันอีก 32,000 เฮ้ยแล้วทำไมผู้ตำรวจนายตำรวจถึงไปรู้จักสนิทสนมกับผู้นี้ตำรวจลักษณะภาพนี้คือคุ้มครองดูแลถูกต้องคือคุณเป็นสื่อแหละผมพูดง่ายๆมันแน่นอนอยู่แล้วพวกนี้คุ้มครองดูแลกันมีการจ่ายกันนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันหมดมันเป็นกระบวนการถ้าจริงๆเนี่ยผมก็ว่าเลยว่าพวกนี้เลวร้ายหรอกแต่ผมกำลังแนะนำว่า
พวกนี้ทั้งหมดควรเอามาจ่ายภาษีแทนที่มันจะจ่ายให้คน2คน3คนที่มีหน้าที่ไซเบอร์โดยตรงมันควรเอาเงินมาทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายภาษีให้กับพวกนายตำรวจเล็กๆน้อยๆที่วันนี้มันเงินเดือนแค่15,000เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่พอต้องเป็นหนี้เขาต้องไปยิงตัวตายในโรงพักในห้องน้ำอ่ะเพราะอย่างนี้คนอาจจะมองว่าคุณชูวิทย์กำลังอยากให้มีคาสิโนออนไลน์อยากถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่คาสิโนออนไลน์สิ่งที่เราต้องยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมก็คุณแม่งขายคุณก็เก็บดูดมึงก็จะมาเก็บกูอีกก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามึงทำอะไรไม่ได้มึงก็ทุ่ยถูกกฎหมายไปเลยมั้งแล้วมึงก็เก็บภาษีไปเลยสิบุหรี่ไฟฟ้ามึงเก็บไปเลยภาษีเพิ่มอีกอันหนึ่ง200 บาทอ่ะรวบรวมไปเลยคือเราปราบไม่ได้หรอกแล้วมันกลายเป็นช่องทางให้คนเขาหาเงินและการหาเงินก็ตกอยู่กับคนบางคนไม่ในพลจอจานก็ในพลจอจิ่งไม่ในพลจอจิ่งก็ในพลงองูขอไข่กอไข่ไปยันฮอนคูกเลยมันผิดไม่ผิดล่ะเบื่อผมแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะรีบไปบริจาคเงิน3 ล้านนะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390 บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390 บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10 ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวผสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลาย10 ชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300อะไร390 บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40 ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาท
ป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดนึงเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้มันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390 บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ